และเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงจะมีการยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่เพราะตอนนี้ต้องบอกว่ากระบวนการได้เริ่มต้นแล้วใช่ไหมเริ่มต้นแล้วครับเริ่มต้นหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับครับได้รับเรื่องของพรรคก้าวไกลตามที่กกต.ร้องชงให้ยุบพรรคนะครับศาลรัฐธรรมนูญรับและก็วันที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ26ปีศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็มีนักข่าวไปถามท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญเลยว่าสรุปว่าการยุบพรรคก้าวไกลจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วยังไงครับประธานสามนุนบอกว่าไงครับคือมันมีข่าวอย่างนี้ครับว่าจะยุบภายในเดือนเมษายนนี้เลยเป็นไปไม่ได้ผมบอกไว้แล้วเป็นไปไม่ได้ทีนี้อาจารย์นครินทร์เนี่ยนะครับประธานสามนุนก็เลยมาอธิบายครับบอกว่าวันที่17เนี่ยเมษายนที่จะถึงเนี่ยนะครับจะมีการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะนำวาระเข้าพิจารณาเบื้องต้นอนุมัติให้ขยายเวลา15วันนะฮะในการชี้แจงนะครับแปลว่าก้าวไกลขอขยายเวลาไปแล้วใช่ครับ15วันนะ15วันครับซึ่งพอขยายไปปั๊บเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนเมษาไม่ทันแน่นอนไม่ทันแน่นอนนะครับพอไปอนุมัติปั๊บเขาก็15วันก็เลยสิ้นเดือนไปแล้วใช่ครับไปฟังเสียงท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญดีกว่าครับครับก็ต้องแล้วแต่ที่ประชุมของศาลครับก็ต้องเรียนว่าเขาก็ขอขยายเวลามาเราก็ดูในสิ่งที่พอเหมาะพอควรก็อนุมัติให้ขยายเวลาไปแล้วไม่ใช่30วันครับเรื่องนี้จะเข้าที่ประชุมวันที่17เนี่ยแต่ก็คงบอกได้มันคงไม่เป็นความลับอะไรขยายเวลาให้15วันครับขยายต่อใช่ไหมคะก็ได้ครับไม่เป็นปัญหาครับก็ลองดูแล้วกันครับเพราะว่าจริงๆมันก็ให้ชี้แจงมาแล้วก็อาจจะยื่นพยงพยานหลักฐานอะไรก็ว่ากันมาครับก็ต้องให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับเห็นบอกว่าเรื่องอะไรครับชี้ชะตาเรื่องอะไรเรื่องของพรรคเก้าไกลโอ้ไม่แน่ครับสิ้นเดือนนี้คงเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะคำเขาขอขยายเวลา15วันมันก็เกินสิ้นเดือนไปแล้วครับก็นับคือมาถึงวันที่18ให้ขยายเวลาไปอีก15วันก็เกินสิ้นเดือนไปแล้วครับไม่เป็นไปไม่ได้เลยครับสิ้นเดือนนี้เป็นไปไม่ได้เลยครับมีคำขอให้ไต่สวนคนไต่สวนก็ยังไม่รู้ครับถ้าเขาขอก็ต้องพิจารณาดูครับไต่สวนนั้นจะเป็นเรื่องอะไรครับครับก็ที่ประชุมก็คงต้องดูความพอเหมาะพอควรครับเป็นไทยรักษาชาติเอาโทษอะไรพวกนี้ค่ะอาจารย์ครับก็คือเวลาที่เราไม่ใช่นักกฎหมายเราชอบคิดว่าข้อเท็จจริงเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันหรอกครับมันต่างกันมากครับแค่ชื่อของตัวแสดงทางการเมืองหรือข้อตัวแสดงในคดีก็ไม่ต่างกันอยู่แล้วครับปิดบัญชีแล้วนะไม่มีเดือนนี้ใช่ครับเดือนหน้าผมก็ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับนี่คือการขยายเวลาครั้งแรกครับเขามีสิทธิ์ขอขยายเวลาได้2ครั้ง2ครั้งนะพอ2ครั้งก็เดือนนึงสมมุติไปถึงวันที่3แล้วศาลรัฐธรรมนูญมันก็หยุดอีกนะศาลรัฐธรรมนูญไปประชุมสัปดาห์ถัดไปสมมุตินะวันที่7หรือ8ครับพฤษภาเนี่ยครับอนุมัติอีก15วันครับก็ไปปลายเดือนเลยไปสิ้นเดือนละใช่ปลายเดือนเลยนะแล้วสมมุติว่าเขาชี้แจงมาอีกพี่ก๊อฟครับก็ต้องพิจารณาอีกพิจารณาว่าไม่ใช่พิจารณาว่ายุติไม่ยุตินะพิจารณาว่าคอมเมนต์กับก้าวไกลเนี่ยพี่ก๊อฟเป็นพรรคก้าวไกลเนี่ยพี่ก๊อฟจะอ้างพยานไหมอ้างครับอ้างเยอะครับศาลรัฐธรรมนูญก็จะมาบอกว่าพยานคนนี้ควรเรียกมาสอบไหมครับหรือควรจะให้ทำเอกสารมาสอบไหมใช่ครับหรือสุดท้ายอ้างพยานแล้วไต่สวนไหมไต่สวนเลยเปิดศาลไต่สวนไหมมันก็จะเลยมิถุนาไปเลยใช่ครับพอเลยมิถุนาแล้วเป็นไงทำลายครับก็ออกนั่งบันลังไต่สวนนะครับแล้วก็กำหนดวันไต่สวนอีกสรุปหลักฐานทั้งหมดอีกกว่าจะสรุปนะฮะสรุปเสร็จนะครับเหมือนกับปิดคดีแล้วเนี่ยแถลงปิดคดีแล้วเนี่ยยังต้องอีก15วันคือตามระเบียบของศาลนะไม่อันนี้ไม่ใช่อินไซด์นะตามระเบียบของศาลสมมุติว่าพิจารณารอบครอบแล้วไม่เปิดกรณีไม่เปิดศาลเนี่ยนะหรือกรณีเปิดศาลหรือแม้กระทั่งเปิดศาลแล้วดูพยานหลักฐานหมดแล้วเนี่ยระเบียบก็บอกว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าครบถ้วนกระบวนความจะต้องทอดเวลาไปอย่างน้อย15วันแปลว่าภายใน15วันวินิจฉัยไม่ได้ใช่ต้องไปวันที่16เป็นอย่างน้อยใช่ครับส่วนใหญ่จะเจอว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติหรือเรื่องของการยุบพรรคเนี่ยประมาณ3อาทิตย์ครับ21วันครับที่ผมเห็นนะโดยประมาณไม่รีบร้อนครับศาลก็บอกว่าถ้ารีบร้อนก็จะหาว่าลุกลี้ลุกลนแต่ว่าพรรคก้าวไกลบอกว่าอย่าด่วนสรุปใช่ไหมใช่ครับอย่าด่วนสรุปว่าจะยุบพรรคก้าวไกลครับคุณชัยธวัฒน์เนี่ยบอกเลยบอกว่าเราคุยกันมาหลายครั้งแล้วตอนนี้เดือนหน้าสู้คดีอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าคดีนี้จะเป็นอย่างไรยังเห็นว่ามีข้อโต้แย้งในทางกฎหมายอยู่ครับขณะที่คุณไหมสิริกัญญาตันสกุลวันก่อนมาที่เนชั่นนะครับพี่ก๊อฟให้นักข่าวไปสัมภาษณ์นะครับคุณไหมว่าไงครับครับบอกว่ากระบวนการขั้นตอนยังยืดออกไปได้อีกระยะหนึ่งนะครับทีมกฎหมายก็เตรียมต่อสู้ไว้พร้อมมากฮะแล้วก็การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย
คาดการไม่ได้ครับแล้วก็บอกว่าเราเตรียมพร้อมทุกด้านแม้แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็มีออปชั่นสำรองไม่ประมาทถ้ายุพรรคเกิดขึ้นก็พร้อมไปต่อพร้อมไปต่อนะครับไปฟังเสียงของคุณสิริกัญญาดีกว่าครับตอนนี้ก็เข้าใจว่าทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็น่าจะมีการอนุมัติให้เราขยายระยะเวลาในการให้ส่งเอกสารไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เท่ากับว่าในกระบวนการขั้นตอนเนี่ยก็น่าจะยืดออกไปอีกได้อีกสักระยะหนึ่งนะแล้วก็เราก็มีเวลาที่จะเตรียมการต่างๆเพื่อที่จะต่อสู้อย่างเต็มที่เนี่ยแล้วก็ในทางทีมกฎหมายเองเนี่ยก็มีการเตรียมในเรื่องของการที่จะสู้คดีนี้ไว้อย่างพร้อมมากแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ยังคิดว่าเราก็จะสู้ให้สุดก่อนนะคะที่จะมีการเตรียมการอะไรต่อเนื่องแต่ว่าถามว่าเราได้มีการเตรียมอย่างอื่นเอาไว้เป็นออปชันสำรองไว้หรือเปล่าก็ต้องทำไปพร้อมๆกันเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าสำหรับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยในหลายๆครั้งอาจจะไม่ได้เป็นไปตามหลักการและเหตุผลขนาดนั้นนะคะจะมีความไม่แน่นอนแล้วก็คาดการไม่ได้อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ในทุกๆด้านนะซึ่งเราก็มีการเตรียมเอาไว้ด้วยในเวลาเดียวกันเพื่อที่ในเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะมีออปชันสำรองเอาไว้ได้ครับก็ออปชันสำรองนะซึ่งเขามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับเพราะว่าวันก่อนเนี่ยเราก็สัมภาษณ์คุณธนาธรบอกว่าเตรียมไว้ถึงรุ่น5เตรียมไว้ถึงรุ่น5ใช่ฮะคือยังไม่ได้บอกอีกว่าพอรุ่น5จบนะถูกยุบไปอีกเนี่ยผมเข้ามาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะครับนี่คือเรื่องของสถานการณ์การเมืองหลังสงกรานต์